ิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาม ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับอ้าวมาดูเรื่องราวกันเกิดขึ้นเปิดสายด้วยนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เขาถามว่ามีตังค์1ล้านบาทฮะมีงบล้านหนึ่งจะซื้อ CLK ตัวไหนดีครับก็ได้โฉม2นะจ๊ะที่เป็น240นะตอนนี้ซื้อได้เลยเพราะคันหนึ่งประมาณ 900,000 กว่าบาทแต่ถ้าเป็นประมาณ 8-900,000 ก็ถ้าสวยๆก็ประมาณปีท้ายๆนะปี 2,000 กว่านี่ก็ต้องมีประมาณปี07-08นี่ก็ต้องมีประมาณ 900,000 กว่าบาทเกือบๆล้านแต่ถ้าเป็นตัวเปิดทุนยังอยู่ที่ประมาณล้านกลางๆล้าน3ล้าน5ประมาณนี้แต่จริงๆก็แค่240หาสภาพดีๆยังพอมีครับตัวโฉม2นะครับที่เป็นไฟเขาเรียกไฟถั่วแล้วเพราะตัวแรกที่เป็นไฟกลม CLK ตัวแรกวันนี้ราคาอยู่ประมาณ 5-6 แสนบาทเท่านั้นเองนะครับพวกอัพอลันแมนใส่นาวาร่าเท่าไหร่พี่เอ็กนาวาร่าตัวนาวาร่าตัวเก่าเอาอย่างนี้แล้วกันครับถ้าเป็นรุ่นที่ปกติแล้วที่เรานิยมกันก็คือเป็นโฟมเซลเริ่มต้นที่ประมาณ 23,000 โดยประมาณนะครับ4ต้นนะครับแต่ถ้าเป็นโปรเพิ่มอีก10,000เพิ่มอีกประมาณ10,000นิดๆอ่ะประมาณนี้เขาถามจากกล้วย XJ Series ปี96น่าใช้น่าสะสมไหมครับ XJ ตัวนี้เนี่ยออกมามีอยู่2ตัวนะฮะมีทั้งหมดถึง3รุ่นด้วยกันออกมาตัวแรกคือ XJ 3.2 นำเข้าโดยบริษัท AS จากกล้วยคาประเทศไทยนะครับสมัยนั้นคือเป็นจากกล้วยคาประเทศไทยเครื่องยนต์จะเป็นไฟหน้าไฟกลม4ดวงเครื่องยนต์ 3.2 ลิตรนะครับวันนี้ก็ราคาก็คันนึงก็อยู่ประมาณ 200,000 กว่าบาทในเขาเรียกอันนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นบอดี้คือซีรีส์4ถ้าออกมาอีกตัวคือไฟเหลี่ยมที่เป็นตัวนอกก็คือ 4.0 ซอฟเวอร์เรนไฟเหลี่ยมใหญ่แล้วไฟเหลี่ยมใหญ่เป็นไฟหน้าเป็นไฟเหลี่ยมเลยตัวนี้จะเป็นตัวนำเข้าจากประเทศอังกฤษนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีพิเศษคือไฮดรอลิกบาลานซ์แล้วก็มีเดมเลอร์ดับเบิลซิกคือเครื่อง V12 ในรหัสเดียวกันที่เป็นซีรีส์4วันนี้ถามว่าน่าเก็บไหมถ้าถามว่าถ้าคุณได้รถประวัติที่ดีได้รถใช้น้อยผมว่าถ้าคุณมีความชอบส่วนตัวมันก็เก็บได้ครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันมีความรู้สึกว่าทำให้ราคามันโดดหรือมันพุ่งขึ้นมาเพราะก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาก็ยังใช้กันอยู่คนก็มีก็ยังเก็บกันอยู่เดี๋ยวขออนุญาตรับสายก่อนพี่บอสเพราะว่าน่าจะโทรมาเคลียร์เรื่อง Lamborghini คันสีเขียวครับผมคุณโดมฮะคุณโดมประกรณ์ลำหรือเปล่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่ใช่พี่โดมประกรณ์ลำใช่ไหมไม่ใช่ครับอ๋อผมนึกว่าโดมกรลำโทรมาเรื่อง Lamborghini ครับผมว่าไงครับครับพอดีผมอยากสอบถามข้อควรปฏิบัติเมื่อรถฮีทอะครับรถฮีทว่าเราควรทำยังไงแบบความร้อนขึ้นอย่างเงี้ยครับครับรถอะไรก่อนบอกก่อนเลยหรือว่าทั่วไปครับถามเป็นข้อมูลไม่มันมีรถยุโรปกับญี่ปุ่นนะคืออย่างงี้อธิบายก่อนรถที่ถามเพราะว่ารถมันจะมีตั้งแต่รถรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับรถรุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นไม่มีแกความร้อนละมันก็จะมีไฟเตือนขึ้นมานั่นหมายถึงตอนนั้นคือเครื่องยนต์ฮีทแล้วนะครับกับรถที่มีแกความร้อนถ้าเราหมั่นคอยดูเรื่องแกความร้อนก็เราก็จะทราบถึงอุณหภูมิของรถณขณะนั้นซึ่งจะแปรผันไปเลยพี่โบ๊ทบอกว่าเรื่องรถยุโรปหรือญี่ปุ่นก็เหมือนกันค่าความร้อนมันต่างกันอย่างยุโรปมันก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนก่อนฮีทครับรถญี่ปุ่นก็มีเนี่ยแต่ว่าไอ้ค่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะเป็นเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์ใช่ถ้าเป็นรถยุโรปเนี่ยมันจะขึ้น90 100นึงนี่คือปกตินะชอบมีคนถามโอ๊ยขับรถยุโรปนี่ความร้อนขึ้นจะ100แล้วมันเป็นฟาเรนไฮต์นะไม่ใช่องศาเซลเซียสแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนี่ถ้า100องศาเซลเซียสนี่คือน้ำเดือดแล้วก็เอาง่ายๆเข้าใจง่ายอ่ะวันในกรณีที่เราสมมติเอาวิ่งมารถไฟเตือนว่าฮีทครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำคืออะไรครับหลังจากที่คุณประสบได้เนี่ยรถนี่มันจะมีสัญญาณเตือนก่อนนะก่อนที่มันจะฮีทใช่อันดับแรกเลยเราจะรู้สึกได้เลยว่าคือแอร์มันจะไม่เย็นก่อนทุกคนขับส่วนใหญ่เปิดแอร์อยู่แล้วครับแอร์วัดโอ้โหรถปัจจุบันนี้รถไม่มีแอร์นี่อยู่ไม่ได้ครับไม่ได้ในกรุงเทพไหมอันดับแรกเลยคือมันจะมีความรู้สึกเลยว่าแอร์รถมันจะเริ่มไม่ค่อยเย็น
แล้วก็เกณฑ์ความร้อนถ้ามีเกณฑ์ความร้อนเกณฑ์ความร้อนจะดีดขึ้นไปสูงมากครับแต่ถ้าเกิดว่ารถที่ไม่มีเกณฑ์ความร้อนไฟจะเตือนกระพริบกระพริบกระพริบสิ่งที่เราต้องทำสเต็ปแรกคืออะไรครับมองซ้ายก่อนเลยครับว่าเราจะจอดไหนทางตรงไหนที่มันปลอดภัยที่สุดไม่ต้องไปฝืนกำลังรถนะว่าเฮ้ยเลยไปอีกนิดนึงขอเลยฮะมองตรงนั้นแล้วเข้าซ้ายหาที่ที่จอดนี่บนทางด่วนพยายามหาที่ที่ใกล้โทรศัพท์ฉุกเฉินมากที่สุดนะครับและหาที่ที่มันปลอดภัยที่สุดเพราะว่าคุณโดนชนอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบนทางด่วนมาเดินโดนมาเยอะมากนะฮะเพราะนั้นมองซ้ายครับหาที่จอดให้ดีลงถ้ามีหลายทางสามารถลงไปให้สนิทไม่ต้องขึ้นมาอยู่ล้ำบนเลนรถวิ่งได้เลยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสำหรับสองครับหลังจากที่รถอีทแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำมาอะไรพอจอดรถเสร็จปุ๊บดับเครื่องฮะดับเครื่องสิ่งที่คุณทำอันดับแรกคือเปิดฝากระโปรงเฉยๆนะครับอย่าไปเปิดฝาหม้อน้ำนะเปิดฝากระโปรงเปิดไฟฉุกเฉินถ้าท้ายรถอย่างเช่นรถยุโรปรถเบนซ์มีไฟทับทิมที่ตั้งระยะถอยห่างออกมาจากรถให้เปิดฝากระโปรงหลังเปิดเอาทับทิมออกมาครับตั้งหันตั้งเลยไปจากรถอีกประมาณ30เมตรทำสัญลักษณ์ให้คนรู้ว่ามีรถจอดอะรถท่านเสียอยู่แต่ยังหวัดก็ที่เขาทำมันคือหักกิ่งไม้มาวางเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดฝากระโปรงหลังให้คนรู้ฮะว่าจริงๆไม่ได้วางอยู่ไม่ใช่ว่ารถฉันมีทับทิมฉันก็วางอยู่ท้ายรถมันไม่ใช่นะทับทิมคือตัวที่เตือนว่าอีกประมาณ20เมตรจะถึงรถเราแล้วให้เขามีระยะการเบรกด้วยนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อฮะนั่งรอทีนี้นั่งรอเลยฮะอันดับแรกถ้าคุณเปิดฝากระโปรงคุณจะเห็นว่าไอ้น้ำถ้ารถบางคันน้ำดันฉีดพุ่งหรือมีการรั่วจากท่อก็จะเห็นเรื่องของรอยรั่วนะครับแต่ถ้าไม่มีรอยรั่วเงียบเลยเป็นความร้อนสูงฮีทปกติทีนี้นั่งรออย่างเดียวใช้เวลาครับอย่าเพิ่งไปเปิดเติมน้ำโดยทันทีแน่นอนนะเหล็กร้อนๆเนี่ยหรืออลูมิเนียมร้อนๆเนี่ยเจอน้ำเย็นเข้าไปมันหดตัวทันทีสิ่งที่จะตามมาคือฝาสูบโป่งแน่ๆเพราะนั้นนั่งรอเลยครับใช้เวลาทำใจเลยครับรอให้เครื่องยนต์เย็นให้เครื่องยนต์ลงมาถึงในอุณหภูมิที่เรียกว่าเย็นอ่ะแล้วถึงจะค่อยๆสำรวจดูว่ามันมาจากอะไรเช็คก่อนถังรถที่มีถังพักน้ำก็เช็คถังพักน้ำก่อนใช่จริงๆสเต็ปนึงย้อนกลับไปนิดนึงก่อนถ้าความร้อนรู้ตัวว่าความร้อนเริ่มขึ้นนะอย่างแรกที่คนทำคือปิดแอร์ครับช่วยได้เยอะนะครับเพราะรถโหลดเครื่องยนต์ไปถ้ากรณีที่มันฮีทจากระบบต่างๆก็อาจจะเป็นเรื่องของมันจะมีเรื่องของระบบลอยความร้อนนอกจากน้ำก็จะมีเรื่องของพัดลมหน้าเครื่องนะครับลมไฟฟ้าต่างๆมันทำงานไม่ทำงานสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงมันอย่างที่พี่โรสบอกแหละแล้วก็หาที่จอดซ้ายนะครับแล้วก็ดูมีอะไรรั่วน้ำมันเครื่องไหลน้ำมันเครื่องยังอยู่ไหมจะมีไฟโชว์อย่างอื่นตามมาบนหน้าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องรออย่างต่ำๆนะผมบอกได้เลยมีชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งใช่พี่เอ็กแนะนำนิดนึงก็ถ้าเป็นจากประสบการณ์ผมนะถ้าเป็นรถที่มีเกียร์วัดความร้อนนะครับถ้าขึ้นประมาณ 7-80% แต่ยังไม่ถึงฮีทแดงนะจอดรถในที่ปลอดภัยอย่างที่พี่โบ๊ทบอกไปทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงตรวจสอบก่อนว่าเบื้องต้นนะครับว่ามันมีจุดอะไรรั่วหรือเปล่าหรือสายพงสายพานอะไรมันผิดปกติหรือเปล่าในตอนกลางวันอาจจะมองเห็นแต่ตอนคืนไม่เป็นไรเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้แต่ในกรณีที่มันฮีทแบบขีดแดงแล้วนะครับแบบ 100% แล้วนะครับดับเครื่องทันทีครับถึงแม้รถยังวิ่งอยู่นะฮะพยายามถ้าอยากจะให้รอดนะดับเครื่องออฟแต่ว่าอย่าไปปิดคือดับไม่ต้องบิดมาสูตรไม่ต้องบิดมาสูตรเพราะพวงมาลัยจะล็อกนะฮะบิดมาหนึ่งตำแหน่งนะฮะบิดมาถึงให้ต้องบิดดับก่อนแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจกิ๊กหนึ่งหรืออีกอันนึงอาจจะเปิด2กิ๊กให้พัดลมไฟฟ้าทำงานช่วยระบายความร้อนแต่นั่นหมายถึงว่าแบตต้องเต็มนะแบตคุณภาพดีนะเพราะว่าการที่เราบิดสวิตช์ดับเครื่องยนต์หรือชัตดาวน์เครื่องยนต์เนี่ยมันทำให้เครื่องยนต์มันหยุดการทำงานทันทีจากเดิมที่มันเคยอีกนิดเดียวเนี่ยมันเครื่องมันฝาสูบจะแตกแล้วนะฮะมันก็อาจจะรอดนะครับอาจจะแค่ประเกนฝาแตกนะครับหรือแม้แต่แค่ระบบอื่นๆพวกท่อยงท่อยางนะครับเอาว่าเป็นเรื่องครับแล้วในกรณีหม้อน้ำแห้งก็เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันครับเพราะน้ำแข็งเกิดจากหม้อน้ำรั่วใช่ไหมหลายสาเหตุหม้อน้ำแห้งคือ1น้ำขาดก็หม้อน้ำแห้ง2หม้อน้ำเป็นตะกันไม่ไหลเวียนระบบก็ทำให้หม้อน้ำแห้ง3มีการรั่วในระบบก็ทำให้หม้อน้ำแห้งวิธีการตรวจเช็คหม้อน้ำทำได้ง่ายมากเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องอัดความดันฮะเติมน้ำลงไปในหม้อน้ำแล้วก็มีเครื่องเหมือนปั๊มเลยอัดความดันเข้าไปเลยมันออกตามดนี่มันพุ่งปี๊ดเลยนะก็ต้องตรวจเช็คก่อนนะบางทีเรื่องของหม้อน้ำแห้งบางทีเกณฑ์ความร้อนไม่ขึ้นด้วยนะถ้ารั่วออกแบบพรวดเดียวหมดเนี่ยนะใช่ครับเกณฑ์ความร้อนยังไม่ทันขึ้นนะหรืออาจจะขึ้นแวบเดียวแล้วก็ไม่ทันแล้วไม่ทันมองแล้วมองไม่ทันแล้วมันวืบเดียวแล้วขาดเลยเข็มตกก็มีครับหรือค้างอยู่ก็มีนะครับรถอะไรต้องบอกนิดนึงเจอเหตุการณ์นี้มาหรือว่าไงฮะถามเป็นข้อมูลเฉยๆครับได้โอเคนะครับครับแล้วพอผมเป็นมาด้าสองอะครับมันไม่มีเกณฑ์ถ้าไปติดเกียร์วัดที่มันเสียบกับ OBD2 ช่วยได้ฮะมันช่วยได้เยอะแต่เดี๋ยวนี้เขามีเป็นดิจิตอลเล็กๆแล้วก็นี่แหละเอาเสียบ OBD2 เนี่ยเห็นด้วยคือจะมีสายซิ่งที่ไปเสียบดิฟฟงดิฟฟี่แล้วก็ใส่อุณหภูมิต้องไป
ตรงคอหม้อน้ำมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็มี3ทางแล้วก็เสียบต้องตัดท่อน้ำต้องตัดท่อน้ำแล้วก็ใส่3ทางเสียบแต่อันนี้ผมจะบอกให้ว่ามันขึ้นไม่ตรงโดยเฉพาะดิฟฟี่ที่จีนทั้งหลายของปอมเนี่ยมันจะขึ้นไม่ตรงไอ้เกวัดุลภูมิพวกนี้นะฮะที่อันที่เสียบ OBD เนี่ยน่าจะได้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดก็ค่าใกล้เคียงโรงงานใช่แล้วมันอยู่ตรงไหนอะครับไอช่องเสียบช่องเสียบ OBD ก็อยู่ในกล่องสมองใต้คอนโซลส่วนใหญ่จะมีช่องเสียบอยู่จริงๆแล้วไปซื้อแล้วก็เขาเสียบให้เลยเขาติดตั้งให้ครับใช่ถามศูนย์บริการก็ได้ครับมันมีเสียบได้เลยปลั๊ก OBD เนี่ยเสียบขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวนี้มันจะเป็นมิเตอร์ตัวหนึ่งที่บอกหลายๆอย่างนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่หลายค่าจะได้ทั้งแบตเตอรี่บอกรอบเครื่องยนต์บอกความมันบอกรายละเอียดเลยแล้วแต่ออปชันของแต่ละรุ่นครับครับแล้วผมขออีกคำถามนึงนะครับในทางโทรทัศน์ข้อควรปฏิบัติตอนขับรถลุยน้ำอะครับคืออย่างแรกบอกว่าไม่ควรลุยน้ำแต่ถ้าน้ำมันต้องประเมินก่อนว่าคุณว่ารถเราปลอดภัยไหวหรือเปล่าระดับขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วก็คืออย่างที่รู้กันก็คือปิดแอร์ถ้ามันต้องลุยจำเป็นจริงๆต้องลุยแล้วก็ใช้ความเร็วต่ำนะครับค่อยๆไปนะฮะแล้วก็มันมีเทคนิคเยอะอ่ะมันต้องรู้ด้วยว่าถนนมันเป็นหลังเต่าต้องเกาะช่วงไหนให้น้ำมันมีความรู้สึกว่ามันน้อยกว่าคนอื่นขึ้นอยู่กับว่าน้ำมันท่วมแค่ไหนด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ปัญญาบอกเลยคือบางคนถ้าคุณไม่แม่นจริงเนี่ยถ้าคุณไม่เซียนจริงเนี่ยอย่าไปฮะเสียเวลาหน่อยแต่ผมว่ามันประหยัดเงินได้เป็นหมื่นบาทนะคือมันไม่คุ้มอ่ะสมมติว่าข้างหน้าเราเนี่ยวิ่งไปเอ๊ะเห็นข้างหน้าวิ่งน้ำท่วมไม่ถึงครึ่งล้อไม่ต้องอะไรมากอ่ะรถที่บ้านผมเนี่ยนะจอดหน้าบ้านเฉยๆเนี่ยน้ำท่วมสูงไฟช็อตไฟไหม้ทั้งคันเล่าไปแล้วเล่าในรายการไปแล้วเจอมาแล้วแล้วก็อีกอันนึงที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือขับไปเนี่ยเราประเมินตรงเนี้ยถนนในกทมแล้วบอกว่ามันสูงต่ำไม่เท่ากันใช่บางทีเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันกลับรถออกมาก็ไม่ได้ถูกเข้าไปแล้วปรากฏว่าน้ำมันลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆนี่กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะมันไม่คุ้มกันนะเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือไม่เสี่ยงนะฮะแล้วบางทีรถบางคันเราไม่รู้ด้วยว่าของ ECU อยู่บนอยู่ล่างในกรณีที่ตกอยู่ในสถานขับขันนะครับคือถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงดีที่สุดแต่ถ้าตกอยู่ในวงล้อมน้ำแล้วเนี่ยนะครับประเมินจากน้ำที่รถคันอื่นสวนมาเป็นหลักนะฮะถ้าสมมุติว่าอยู่แค่กึ่งกลางดุมล้อหน้ารถเก๋งเนี่ยเรารถเก๋งเหมือนกันไปได้ค่อยๆไปปิดแอร์ปิดฟ็อกแลมป์ปิดอะไรระบบไฟฟ้าที่มันอาจจะทำให้มันเกิดการช็อตได้ค่อยๆไปวิ่งไปเรื่อยๆต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคแต่ถ้าสมมติระดับน้ำเนี่ยมันตีท้ายมันตีพื้นรถแล้วแล้วก็คันที่สวนมาเนี่ยวิ่งผ่านมาปุ๊บแล้วรถเรารู้สึกว่ามันลอยขึ้นอันนี้คือจุดวิกฤตของรถเก๋งแล้วไปไม่ได้แล้วแนะนำว่าควรจะหาที่ปลอดภัยจอดนะครับอย่างเช่นฟุตบาทเกยขึ้นไปเลยหรือแม้แต่ตัวอาคารที่มันสูงขึ้นหรือจำเป็นที่จะต้องออกจากตรงนั้นจริงเพราะมันไม่มีที่จริงๆนะครับถ้ารถใหญ่สวนมาพยายามฟ้าไฟแต่ไกลไล่ให้เขาโบกไม้โบกมือชะลอความเร็วเพราะคลื่นมันจะทำให้ท่ออินเทคเนี่ยดูดน้ำเข้ามานะครับเพราะรถเก๋งเนี่ยท่ออินเทคมันจะอยู่หลังกระจังหน้าถ้าสมมติว่าคลื่นน้ำคือวิ่งปกติไม่มีปัญหามาคันเดียวแต่ถ้าคันอื่นวิ่งสวนมามันจะเกิดแรงคลื่นน้ำปะทะน้ำมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมรถยนต์บางคันที่เป็นรถยุโรปแพงๆเนี่ยนะครับพังมาแล้วนะครับหลายคันทั้งที่ระดับน้ำไม่สูงนะฮะใช่คิดว่าไปได้แต่รถคันอื่นวิ่งน้ำสวนมากันแน่ไม่เห็นใจสวนมาแรงๆเรียบร้อยเราพยายามต่อไฟเลยถ้าเขาไม่หยุดจริงๆเราดับเครื่องรถที่บ้านผมเนี่ยไฟไหม้เพราะอะไรรู้ไหมสุดท้ายมันคือความที่มันฉลาดไงรถยุโรปเขามีเซ็นเซอร์อยู่ตัวใต้ท้องรถครับในกรณีที่รถตกน้ำเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะไปสั่งให้กระจกเนี่ยทั้ง4บานเนี่ยลดลงโดยอัตโนมัติพอกระจกเนี่ยพอเราไม่ได้ดูแลรถเนี่ยกระจกบานนึงเนี่ยมันลงได้ไม่สุดลงได้ไม่สุดเซ็นเซอร์ตัวนี้มันตัดการทำงานของรถนะตัดระบบไฟปุ๊บมันดึงให้กระจกลงกระจกยังไงก็ไม่ลงมอเตอร์หมุนตลอดเวลาจนเฟืองรูดมอเตอร์ก็ไม่หยุดทำให้ไฟลุกเนี่ยมันไหม้พอสายไฟร้อนแดงปุ๊บติดฉนวนแผงประตูไหม้ขึ้นมาเลยตรงนั้นผมบอกว่านี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่ามันอันตรายที่สุดครับแล้วผมบอกแล้วว่าใต้ไม่คุ้มเสียหรอกจริงๆนะผมพูดตรงๆเลยพอในชีวิตผมเนี่ยนะได้ไม่คุ้มเสียผมเจอมานักต่อนักแล้วเวลาโดนค่าซ่อมเนี่ยเป็นลมทุกรายนะฮะแล้วรถลุยน้ำเนี่ยเวลามันพังเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ง่ายนะจ๊ะเวลาซ่อมมันกลับขึ้นมานี่เล่าให้ฟังอีกนิดนึงรถแบบสมมติน้ำไม่ถึงครึ่งล้อมันไปได้น้ำไม่เข้ารถอย่านึกว่าไม่เป็นไรนะครับอะไรที่เป็นรู้ไหมลูกปืนล้อระบบเบรกตามมาหมดเลยนะชะลงจระบีลูกปืนล้อมีปัญหาหมดเลยเพราะนั้นไม่มีผลดีที่มันเป็นผลดีเลยลุยน้ำเนี่ยก็ตรงๆเลยโอเคนะครับไปดูเรื่องราวของไอชินครับน้ำมันเกียร์ไอชินนะไอชินเนี่ยเขาบอกเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนน้ำมันต่างๆ OEM น้ำมันเกียร์เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์นึงที่การยอมรับโดยน้ำมันเกียร์ของไอชินเนี่ยผลิตโดยสูตรเฉพาะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์แล้วช่วยลดการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเกียร์ไปดูเรื่องราวของไอชินครับ Preview
รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง